ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606แล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะมาเจอกัน23ตุลาคมนี้นะคะครบรอบ2ปีแล้วนะคะกับการหล่อล้อมเสียงบรมครูพระพิราบนะจะต้องรีบโทรมาสักนิดหนึ่งเราเปิดบ้านต้อนรับคุณผู้ชมการที่กาญจนาบางใหญ่นี้ค่ะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดซึ่งตอนนี้เหลือประมาณสัก20ท่านได้นะคะก็รีบโทรเข้ามาลงชื่อกันนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้รวมถึงท่านไหนอยากจะร่วมการเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีนะคะเพราะว่าเราจะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยลงพื้นที่กันตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ข้ามเกี่ยวไปถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองประมาณ6ที่ด้วยกันก็เตรียมตัวอะไรกันนะฮะเจอกันแล้วก็ร่วมกุศลใหญ่บุญใหญ่อีกครั้งนึงนะครับกับครัวทาครับแล้วนะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าครับคุณระวีวันตกงานค่ะมีหนี้สินด้วยอกหักด้วยทุกมากค่ะทุกเรื่องเลยละกาไก่ก็เรียกว่าไก่โคจรนะครับนะเอาฟังดีๆนะฮะขอเป็นกำลังใจให้คุณระวีวันนะฮะชีวิตจริงอาจจะไม่ใช่นิยายนะฮะพอเป็นแล้วคำว่าถ้าใครไม่เป็นก็ไม่รับทราบไม่รู้ซึ้งนะฮะสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณระวีวันนะครับผมขอแสดงความนะเสียใจด้วยว่ามันอกหักทุกหนักจริงๆเพราะว่าเรารักนะรักแบบรักที่สุดคือไปทุ่มกายถวายชีวิตให้เขาสุดท้ายแล้วมันก็เสมอตัวอย่างเงี้ยระวีวันทำใหม่เลยครับว่าอย่างน้อยๆนะฮะไอ้องค์อาก็ว่าไปหนี้สินก็ต้องแก้ไขเพราะว่าเราเองก็เคยสร้างเคยร่วมกันมาแต่สุดท้ายแล้วมองนะฮะมองคนที่แย่ป่าหนักป่าคนพิการซ้ำซ้อนนะฮะหรือก็ไม่มีทางสู้ทางตลอดเลยคุณอย่าคิดสั้นโดยเด็ดขาดพยายามหาจังหวะชีวิตตัวเนี้ยนะเข้าเรื่องกรรมฐานสมาธิเขาบอกโชคดีนะคนอกหักคนทุกข์มากเนี่ยจะเห็นธรรมะเยอะขึ้นสังเกตไหมบางคนก็ถือศีลอะไรไปอันนี้ก็ว่าไปในคิดเชิงบวกแต่ถ้าคิดทำร้ายตัวเองไม่แนะนำอย่างยิ่งเลยเป็นกรรมใหญ่แล้วสุดท้ายสุดนะฮะอยากให้คุณระวีวันนะมีโอกาสมาเจอนะฮะแล้วขอบารมีครูนะครูพิราบเนี่ยปกปักรักษารวมถึงมีโอกาสให้แผ่กุศลจิตให้กับเจ้ากรรมนายเวรแปลว่าแฟนที่เรารักหรือว่าคนที่ทำให้เราทุกข์หนักแล้วหนี้สินนะฮะค่อยๆชดใช้ไอ้ก้อนเล็กๆก่อนก้อนใหญ่มันมาแน่ๆโดยเฉพาะคุณจะเข้มข้นช่วงประมาณกลางเดือนหน้าฉะนั้นมารวมทีเดียวไม่ไหวค่ะเดี๋ยวนี้เขาเครดิตเนี่ยเขาก็ยกไปโทษไปเยอะแล้วนะไหนก็สู้ต่อทนต่อนะครับจังหวะมีชีวิตมานะฮะเมื่อบารมีเราเกิดนั่งกรรมฐานสมาธิคลายทุกข์ได้ครับส่งกำลังใจให้เนาะสำหรับใครที่กำลังทุกข์หรือว่ากำลังเครียดหนักๆนั่นเองครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณสหรัฐจะชนะคดีไหมคะครูครับตอนนี้คุณยังเป็นรองอยู่นะครับให้ข้อมูลกับทนายหรือว่าคนที่นะฮะไกลเกลี่ยในชั้นศาลให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าคุณตอนปีนี้เป็นรองอยู่นะแต่โอกาสชนะแค่40ให้50-50ยังมีลุ้นแต่ว่า60-40โอกาสแพ้สูงครับต้องระวังนะสารัตน์นะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันกับเอกสารเนี่ยต้องสำคัญยิ่งคุณทิติวัฒน์ขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับคุณทิติวัฒน์นะครับมอบลายเซ็นเส้นสายประกันชีวิตเลยครับเนี่ยฮะมอบให้คุณทิติวัฒน์เลยครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณสุดาพรค่ะบอกว่าตอนนี้ท้องอยู่ครับสามีได้ทิ้งไปอยู่กับภรรยาน้อยแล้วทางภรรยาน้อยก็มีลูกด้วยเช่นเดียวกันจะถามว่าสามีจะกลับมารับผิดชอบเขาไหมได้ครับนะฮะสุดาพรนะค่ะเวลานะทำให้คนเปลี่ยนใจได้แต่เวลาก็ทำให้คนกลับคืนมาได้มีโอกาสกลับคืนมาครับขอเป็นกำลังใจนะฮะอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจนะลูกเราสามีเป็นคนอื่นก็ช่างมันทิ้งมันไปแต่สุดท้ายแล้วเราต้องใส่ใจกับตัวเองด้วยพยายามนะฮะทำจิตทำใจให้มันคงมากขึ้นนะครับฟ้าหลังฝนจะย่อมสดใสแล้วมีโอกาสกลับคืนมาแต่ว่าถ้าเราให้โอกาสนะมีโอกาสที่รับผิดชอบนั่นแหละแต่ว่าสงสารนะมันเป็นรักซ้อนขึ้นมาเนี่ยก็ทุกทั้งเขาทุกทั้งเราแหละเขาก็ใช่ว่าจะมีความสุขนะแต่นั้นแล้วพยายามนะครับในมองคิดในเชิงดีให้ลูกเราก็จะได้ดีด้วยอย่างน้อยอยู่เพื่อลูกอย่าอยู่เพื่อสามีนะครับนี่แหละนะคุณสุดาพรนะเป็นกำลังใจให้อะไรเซนหน่อยนะคะยังไงก็ตามทุกมากก็มาเจอกัน23ตุลานี้นะครับนะครับแล้วก็จดหมายด้วยนะคุณสิริรัตน์ค่ะว่าอย่างไรครับจากเพชรบูรณ์เลยบอกว่าติดตามรายการเป็นประจำอยากได้ลายเซ็นจากอาจารย์เป็นที่สุดเลยเป็นที่สุดก็ให้ที่สุดเหมือนกันนะครับนะฮะคุณสิริรัตน์สิริรัตน์นะครับค่ะ
ม่วยบอกช่องทางในการชมหน่อยครับนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหรือจดหมายเองนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ใครมีความทุกข์ใครเครียดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเขียนจดหมายบอกเล่าสู่กันฟังนะให้เราได้มีโอกาสได้รับฟังแล้วก็ได้ส่งกำลังใจกันแบบนี้ละลายทุกปรับเปลี่ยนอะไรเสร็จนี่แหละค่ะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของอีเมล address ด้วยนะคะก็ส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com แล้วก็ฝากด้วยนะใครที่จะอยากจะมาเจอกันนะคะเพราะว่ากลัวเหลือเกินว่าเดี๋ยวพอครบจำนวนแล้วเนี่ยก็ต้องปิดโครงการเดี๋ยวบางท่านอาจจะพลาดกันไปนะใครที่เคลียร์เวลาของตัวเองแล้วตั้งใจเลยว่าวันหยุดนี้เราจะมาเจอกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญใหญ่กันด้วยแล้วก็ทุกท่านที่มาก็ได้รับของขวัญจากครูกลับไปแล้วซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะก็มีเซอร์ไพรส์พิเศษกันแบบนี้นั่นเองนะก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้รวมถึงใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะกับการที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินนะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เช่นเดียวกันนะตรงนี้คือชุดวัตถุมงคลครูผ่านพิธีกรรมมามากมายที่จะมอบให้นั่นเองนะคะแล้วก็บอกต่อบุญนะฮะโรงทานนะที่จะมานะครับก็มาคนเล็กคนน้อยร่วมกันเหมือนมีบินโตบ้านเดียวกันก็หิ้วมาครูก็จะนั่งทานนะที่พื้นนี่แหละครับเราก็จะกินอย่างเป็นครอบครัวเป็นการมีตติ้งนะฮะเป็นการมีตติ้งเจอกันในฐานะศิษย์มีครูนั่นเองเราจะดูแลท่านเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันความประทับใจกับคืนสู่ท่านทุกบ้านทุกรายเซ็นแน่ครับจากนั้นก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งวันนี้เวลาจะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ